ท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็มีการเปิดตัวโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัล Wallet ต่อนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ไปเป็นประธานในงานเปิดตัว Kick Off การโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าอยากให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นและทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันยืนยันว่าโครงการดิจิทัล Wallet รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมการจ่ายเงินในโครงการตำเงิน 10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.5 ล้านคนซึ่งเป็นเฟสแรกนะคะก็แบ่งเป็นผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการค่ะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่25ถึง30กันยายนนี้นะคะคือเขาจะโอนกันเป็นงวดๆไปนะประมาณ4ล้านคนต่อวันประมาณนี้นะคะเป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับเลขบัตรประชาชนกรมบัญชีกลางนะคะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ 2.1 ล้านคนและผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเป็นเลข0น่ะนะคะในวันที่26กันยายนก็คือวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยใครที่เลขหลังบัตรประชาชนเป็น0เนี่ยก็จะได้รับนะคะเป็นผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐขอไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะใครที่มีเลขหลังบัตรประชาชนเป็น0เนี่ยจะได้โอนเงินส่วนวันนี้ค่ะ26กันยายนนะคะผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่หลังบัตรประชาชนเป็นเลข1เลข2แล้วก็เลข3จะได้รับโอนเงินนะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะวันที่27กันยายนค่ะผู้ที่รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเป็นเลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันสุดท้ายค่ะวันที่30กันยายนจะเป็นคิวของผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเป็นเลข8แล้วก็เลข9นะคะก็เป็นการทยอยโอนไปตามลำดับนะคะเอาบัตรประชาชนมาเช็คนะคะเลขตัวเองเป็นเลขอะไรแล้วก็จะได้รู้ว่าเงินเข้าวันไหนจะได้ไม่ต้องไปรอเกอร์นะใช่ครับผมอย่างของวันนี้ที่คุณส้มบอกไปก็คือคิวของคนที่บัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข1 2กับ3ซึ่งท่านก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือแล้วก็กลุ่มแต่จริงๆของกลุ่มคนพิการเนี่ยก็โอนกันไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วทีนี้ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมว่าท่านต้องมีพร้อมเพย์นะครับเพราะเงินจะเข้าระบบพร้อมเพย์ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์ท่านสามารถไปติดต่อสมมติว่าท่านมีบัญชีธนาคารอยู่สมมติว่าอยู่ของกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยท่านก็ไปทำพร้อมเพย์ที่กสิกรก็ได้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยพร้อมเพย์จะต้องเรายิ่งเป็นของเงินของโครงการรัฐเนี่ยจะต้องเป็นของธนาคารรัฐอย่างเดียวไหมฉันมีบัญชีไทยพาณิชย์ล่ะจะได้ไหมอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าไปทำพร้อมเพย์คือท่านมีบัญชีธนาคารไหนเนี่ยไปทำพร้อมเพย์ธนาคารนั้นใช่ค่ะพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะเพราะว่าพร้อมเพย์เนี่ยผูกได้2อย่างคือผูกกับเบอร์โทรศัพท์กับผูกกับบัตรประชาชนผูกกับเบอร์บัตรเป็นเลขของบัตรประชาชนเนี่ยก็ไปผูกกับอันนี้แล้วก็จะเข้าไปกับธนาคารนี้ใช่ครับผมอ่ะ